ยังบัดเจ็ตไม่ถึง Hermes หนูยังบัดเจ็ตไม่ถึง Chanel หนูยังบัดเจ็ตไม่ถึงแบบพวกแบรนด์ High End เงี้ยแต่อยากได้ของที่แบบว่าใกล้เคียงแล้วแบบในราคาที่จับต้องได้ราคาที่แบบว่าไม่ถึงหมื่นน่ะคุณแม่ก็แม่ทำให้แล้วนะคะใครไม่เข้ามาดูกูสักสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอริโบยาด365อีกครั้งหนึ่งค่ะ Luxury Fashion and Travel YouTuber ที่มั่นโหนกที่สุดใน3โลกรีวิวแบบจริงใจโดยไม่สนหลีสนแตกใดๆทั้งสิ้นค่ะ วันนี้นะคะก็ตามคำเรียกร้องของ FC ช่องเอ็ดดี้โวยาด365นะคะเนื่องจากเอ็ดดี้เนี้ยเป็นคนที่ชอบกระเป๋ามากมีแพชชั่นเกี่ยวกับเรื่องกระเป๋าชอบอะไรที่คลาสสิกไทม์เลสแล้วก็แฟชั่นนิดนึงคือไม่ได้แฟชั่นจ๋ามากอะไรเงี้ยแต่มีความแบบซับสติเคเต็ดอะไรเงี้ยแต่คุณภาพอ่ะต้องดีและส่วนมากก็จะรีวิวไฮเอนด์ใช่ไหมแล้วแบบว่า FC น้องหนูนะที่เป็นนักเรียนนักศึกษาหรือว่าเฟิร์สจ็อบเบอร์ไปทำงานที่แบบเพิ่งเริ่มทำงานที่แบบว่าบัดเจ็ตยังไม่ได้สูงมากอ่ะก็ DM มาว่าแม่คะคือหนูยังบัดเจ็ตไม่ถึง Hermes หนูยังบัดเจ็ตไม่ถึง Chanel หนูยังบัดเจ็ตไม่ถึงแบบพวกแบรนด์ไฮเอนด์อย่างเงี้ยแต่อยากได้ของที่แบบว่าใกล้เคียงแล้วแบบในราคาที่จับต้องได้ราคาที่แบบว่าไม่ถึงหมื่นน่ะคุณแม่อะไรเงี้ยมีไหมอะไรเงี้ยเราก็เลยเอ้ยมีแบรนด์ไทยแบรนด์นึงที่เราแบบว่าชอบมากแล้วเราก็เป็นลูกค้ามาก็หลายปีแล้วนะก็นอกมาหลายใบแล้วเหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่าคุณภาพของแบรนด์ฝันดาวเนี้ยคลิปไปแล้วให้เขานะว่าเฮ้ยคุณภาพเขาดีแล้วราคาเขาจับต้องได้มากๆเลยแล้วดีไซน์เขาก็เก๋แล้วก็ไทม์เลสแล้วก็เรียกว่าอะไรอ่ะ worth to invest your money to อ่ะคือใช้ได้ทั้งหลายโอกาสทั้งงานบุญงานบาปเนาะเพราะว่าส่วนมากอ่ะแบรนด์ identity มันจะเป็นสไตล์ว่าจริงๆแล้วมัน genderless นะคือใช้ได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายแล้วก็มีความเก๋มีความเรียบโก้ sophisticated แล้วก็ความมันชิดก็ดีก็คือเป็น art piece ที่ราคาแบบหลักส่วนมากอ่ะจับไม่ถึงหมื่นนะอย่างใบนี้ซื้อมาตอนค่าเต็มเหมือน 9,900 แต่ว่ามันก็มีช่วงเซลช่วงอะไรด้วยนะ FC ก็ต้องไปดูตามที่แบบโปรโมชั่นของแต่ละคลังในยุโรปอย่างเงี้ยคือใช้ Hermes ใช้อะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยมีคนทักนะเว้ยแต่ว่าใช้ฝันดาวอย่างเงี้ยเออมีคนทักเพราะว่าไอ้ตัวเนี้ยมันเก๋ตอนนั้นถือไปโครเอเชียเนาะใบเนี้ยเป็นแบบว่าบิดเดสทิเนชั่นเนี่ยมันมีความแบบโทดแบ็คแต่มันก็ไม่ได้ดูธรรมดาเกินตัวซิกเนเจอร์ของเขาอะไอตัวดับเบิลครอสอย่างเงี้ยเออมันทำให้แบรนด์ไอเดนติตี้ของฝันดาวเนี่ยน่าสนใจแล้วพอดีแบรนด์ฝันดาวนะครับออกกระเป๋ารุ่นใหม่มาเอ็ดดี้โวยาด365มีหรือจะพลาดนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกไปนะว่า FC ในช่องเนี้ยก็มีหลายเพศหลายวัยเนาะก็เออไม่ใช่ว่าทุกคนจะแอฟฟอร์ดแบบลักชัวรี่ได้เนาะเราก็ต้องมีแบบชอยให้สำหรับ FC ที่แบบว่าน้องๆหนูๆนะมาดูกันอะไรเงี้ยก็แม่ทำให้แล้วนะคะใครไม่เข้ามาดูกูซ่าเดี๋ยวเอจะรีวิวให้ดูเลยนะคะวิวตั้งแต่ดัตแบ็กเลยดัตแบ็กก็มีความคุณภาพนะดูแบบลายเขาเรียกว่าอะไรนะลายปิ่นป่ะคือเขาดูแบบ pay attention to small detail มากๆนะแบรนด์จะบอกว่าแบรนด์ high end หลายๆแบรนด์นะตัวโลโก้เนี่ยยังไม่ชัดเลยเห็นมาดูคุณภาพเขาแบบโอเคมากๆเลยอะเทียบเท่ากับแบรนด์ high end luxury นะจะเป็นคนที่จับสินค้า luxury มาเยอะเอจะดูรู้เลยว่าอันไหนคือแบบได้อันไหนคือไม่ได้อะก็ตัวกระเป๋ารุ่นใหม่บนช่องเอ็ดดี้โวยาด365ของแบรนด์ฟันดาวมันคือ1 2 3อ้ายน้องอาตูนะคะน้องใหม่จากแบรนด์ฟันดาวค่ะอ้ายTremble dans tes cheveux,
regard noyé dans tes yeux, comme un enfant perdu nerveux. Peut-être pas pris le temps qu'il faut. น้องอาตูเนี่ย FC เห็นข้างหน้าแล้วแบบเฮ้ยทำไมมันดูเรียบจังมาดูธรรมดาดูข้างๆซะก่อน Double Cross Signature ของฝันดาวนะคะมีทั้ง2ด้านและความเก๋ของอันเนี้ยคือจริงๆมันเป็นกระเป๋าสะพายไหล่เนาะมันแบบสะพายประมาณเนี้ยใช่ป่ะแต่ความเก๋ของมันคืออีสายเนี่ยสามารถเปลี่ยนได้เป็น cross body นะเอ็ดได้มาอย่างเงี้ยเอ็ดได้ในช่วงที่เขาเปิดตัวมาเขาก็จะแถมสาย cross body ด้วยถ้าบอกเขาว่ามาจากช่อง SD วอย่า365อย่างเงี้ยนะก็จะดีนะคะเขาจะได้ take care เป็นพิเศษนะครับเพราะว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นเราเอ็ดดี้ไปฟาดให้ฟูลแลนด์เนี่ยมันมีความคล้ายๆหนังเอฟซัมของ Hermes ซึ่งเป็นหนังวัวปั๊มลายนะครับซึ่งหนังคุณภาพดีเป็นหนังวัวแท้แต่ว่ามันมีความแข็งพอสมควรเลยก็เปลี่ยนสายเปลี่ยนยากพอสมควรแต่ว่าไม่เกินความสามารถของ FC ช่อง Eddie Voya 365แน่นอนนะคะแต่ว่าถ้าสมมุติเราเปลี่ยนเองไม่ได้ไปให้ที่ร้านเปลี่ยนให้ก็ได้เขารับเปลี่ยนให้แต่ว่าแกเปลี่ยนได้กูก็เปลี่ยนเองได้กระเป๋าใบนี้เขาออกมาทั้งหมด3สีนะครับมีสีนี้สีดำมีสีขาวแล้วก็มีสีเทาซึ่งสีผู้ดีมากแล้วใช้ได้ทั้งงานบุญงานบาปงานลาดงานหลวงจะเป็นแบบสมมติว่าเราไปทำงานเนาะหรือไปเที่ยวต่างประเทศเนี้ยตอนกลางวันก็เป็น cross body ได้ตอนเย็นก็ถืออย่างนี้เป็น evening bag ได้หรือว่าเก็บสายจริงๆเราเก็บถ้าตอนเย็นเนี้ยเราเก็บสายข้างในแล้วเราเอาทวินลี่มาพันอย่างเงี้ยหรือเอา accessory อย่างอื่นเงี้ยมาห้อยหรืออะไรเงี้ยก็กลายเป็น evening bag ได้เห็นป่ะมัน practical มากแล้วมันแบบคือฟังชั่วโมงอ่ะเขาใส่ได้ทั้งวันกลางวันกลางคืนตอนเย็นถือเป็นคัทเก๋ๆก็เห็นว่าก็เก๋ดีนะเออถ้าเราใส่ชุดแบบชุดสีขาวชุดสีครีมชุดสีอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นสีสันสีสันแล้วก็ตัดกระเป๋าที่เป็นแบบสีเนเชอรัลไปอย่างเงี้ยมันได้อยู่แล้วเดี๋ยวจะมารีวิวดีเทลกระเป๋าแล้วกันว่าซื้อใบนี้ได้อะไรมาบ้างเกรงใจเพื่อนก็เลยไม่ได้เอากล่องมาดัตแบกนะครับอย่างแรกเลยคือคุณภาพดีอย่างที่บอกเห็นพริ้นนะดูเอาจากตาเองแล้วก็กันจะมาให้พูดอะไรทุกอย่าง FE ก็บอกว่าก็อยู่รีวิวจริงๆเราได้เขาเรียกว่าอะไรเลเทอร์แคร์ป่ะเหมือนแบรนด์ไฮเอ็มเลยเนี่ยก็ชื่อจีนูอินเลเทอร์จีนูอินเพิร์ลจีนูอินคาร์ฟสกินเงี้ยก็เป็นเลเทอร์แคร์ซึ่งเอ็ดดี้ไม่เคยอ่านอยู่แล้วนะคะแต่ก็เก็บไว้แล้วก็มีออเทนติซิตี้คอร์ดด้วยอันนี้เห็นป่ะเอ็ดว่าแอนตี้สแครชพอสมควรเลยอ่ะขูดให้ดูเห็นป่ะมันมีความทนมือทนตีนเลยอ่ะเอ็ดว่าเห็นไหมสวยงามแล้วก็มีโลโก้ซึ่งคนที่ชอบสไตล์มินิมอลนะน่าจะชอบใบนี้เพราะว่าเขาไม่ตะโกนเลยอ่ะว่าแบบเฮ้ยเป็นแบรนด์เนมนะแต่ว่าเขาก็มีซิกเนเจอร์มีเห็นปะมีแบรนด์แท็กของเขาเล็กๆแต่ว่าความเก๋ของมันอ่ะไอ้คือดับเบิลครอสตรงเนี้ยเอ็ดว่าไอ้สายที่มันเปลี่ยนได้เนี่ยมันทำให้กระเป๋าใบเนี้ย practical มากนะครับแล้วก็เดี๋ยวเปิดดูให้ดูข้างในข้างในก็มีความเนี่ยครับเขาจะให้มาทั้งหมด3คอมพาร์ตเมนต์นะครับก็คอมพาร์ตเมนต์หน้าก็อาจจะใส่พวกแบบกุญแจกระเป๋าตังค์คาร์ดโฮลเดอร์พาสปอร์ตอะไรก็แล้วแต่นะแล้วก็คอมพาร์ตเมนต์หลังอาจจะใส่พวกลิปสติกเครื่องสำอางไอ้ตรงกลางเนี่ยเห็นป่ะเขาแบ่งคอมพาร์ตเมนต์มาให้ดีมากจะบอกว่าของ2เลยเราจะเปรียบเทียบให้ดูเห็นป่ะคือหนังอะหนังมันจะมีความคล้ายๆของ Hermes ของ2นะแต่ว่าของฝันดาวจะมีความแข็งกว่าเนี่ยก็ดูเอาจากรูปเอานะมันการปิดก็คือปิดด้วยแมกเนตโครเชอร์ที่มีคุณภาพสูงเห็นไหมปิดก็คือแบบก็คือต้องใช้แรงงัดพอสมควรเลยเพราะว่าแมกเนตคุณภาพดีอย่างเงี้ยเห็นปะสวยเนาะชอบมากเลยอ่ะคือมันไม่ได้แบบเป็นกระเป๋าที่แบบอุ้ยเห็นแล้วแบบอีดอกสวยชิบหายอะไรเงี้ยแต่ว่ามันมีความเก๋ของมันแล้วมันใช้ได้แบบคิดว่าใช้ได้บ่อยมากแล้วก็แบบคุ้มกับการลงทุนเดี๋ยวจะทำวัดฟิตให้ดูนะคะว่ากระเป๋าใบนี้ใส่อะไรได้บ้างก็นี่เห็นไหมคอมพาร์ตเมนต์เยอะมากสกปรกนิดนึงนะเรียวๆเนี่ยของ Anastasia Beverly Hills นะฮะเป็นพาเลตเป็นเฟสพาเลตนะครับมีทั้งบรอนเซอร์ปัดแก้มอะไรอย่างงี้เอ็ดก็จะไว้ตรงนี้เนาะแล้วก็กระเป๋าตังค์อันนี้กระเป๋าตังค์ใบปกติเลยนะครับใบใหญ่เลยนี่หนังจระเข้สวยงามแล้วก็อินฟลูเอนเซอร์สาวขาดอะไรไม่ได้คะ power bank เราจะแบตหมดไม่ได้นะคะนี่ใส่ป้ายลิปสติกของ Hermes ใส่ช่องข้างบนก็ยังได้
Bastia Wallet นะครับของ Hermes ใส่ได้ใส่ Propolis ด้วยนะครับเวลาเจ็บคอเนาะเพราะเป็นคนพูดมากนะฮะน้ำหอมเป็นพกพานะครับ YSL นี่แป้ง Bobbi Brown ได้อีกอันนึงแล้วก็แว่นตาซิลีนแต่แว่นตาจะใส่นี่ไม่ได้เนาะส่วนช่องข้างหน้าเนี่ยเราก็อาจจะใส่พาสปอร์ตคัทโฮลเดอร์อะไรอย่างเงี้ยได้อีกนะสมมุติเราไปต่างประเทศไปเที่ยวต่างประเทศเนาะช่องข้างหน้าเราก็ใส่เห็นมั้ยพาสปอร์ตได้อีกเนี่ยก็น่าจะเป็นแม็กซิมัมแคปาซิตี้ของเขาแล้วนะจะจุเยอะมาก SC ได้ทั้งกลางวันกลางคืนแน่นอนใบนี้คือจุมากเห็นป่ะแล้วก็เป็นแมกเนติกโครเชอร์ปิดเลิศอลังการฟังก์ชันเยอะขนาดนี้คุณภาพนี้งานระดับนี้ราคาเท่าไหร่ป่ะ 8,500 แกพันไปปลายได้กระเป๋าแบบที่มีความรู้สึกแบบเหมือนไฮเอ็นน่ะเอสเห็นใบนี้ใบแรกเอสมีความรู้สึกเหมือนว่ามีTouch off แบบซิลีนทริออมมี Touch off Hermes ของ2มี Touch off แบบ Chanel Boy อะไรประมาณนี้คือมีความเท่ๆมีความลุยๆเป็นใช้ได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายนะเรามองว่าไม่ต้องดูไปแล้วว่าเพศสภาพกระเป๋าแบบสำหรับออมแบ็คอะไรเงี้ยคือผู้ชายหลายๆคนที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์ดาราไทยอะไรเงี้ยใช้กระเป๋า Chanel ใช้แบบอะไรเงี้ยคือสวยๆเยอะแยะมากมายอยู่แบบอยู่ชอบอะไรอยู่ก็ใช้อย่างนั้นนะไม่ต้องมายึดติดแล้วว่าเฮ้ยกระเป๋าอันนี้เป็นของผู้หญิงหรือเปล่าของผู้ชายหรือเปล่าคือมันเจนเดอร์เลสหมดแล้วอะเรื่องเพศมันฟลูอิดไปหมดแล้วเราว่ามันเป็นกระเป๋าที่เท่มากลงรูปให้ดูด้วยเอ็ดไปใช้มาแล้วที่สวิตเซอร์แลนด์มา1ทริปนะครับก็ชอบมากเพราะว่าใส่ของได้เยอะมากแล้วก็ไม่ต้องระวังแล้วมันซีเคียวเพราะว่ามันคอสบอดี้ไงมันติดตัวเลยเมื่อกี้ขูดให้ดูคือแบบทนมือทนตีนเนี่ยเอาเล็บขูดให้ดูเลยทนมากเราจะแต่งตัวให้ดูแล้วกันว่าคนสไตล์เขาประมาณยังไงนะลุคแรกก็เป็นลุคประมาณนี้มินิมอลนะครับก็นี่สะพายไหล่เก๋ๆเห็นไหมข้างๆมันจะมีความแบบเก๋ๆเห็นปะนี่พอเราสะพายข้างเนี่ยเห็นปะมันก็จะได้อีกวายนึงเลยอ่ะเหมือนเป็นกระเป๋าคนละใบกันเลยเห็นปะลองฟาดสีนีออนคัลเลอร์ฟูลดูนะครับก็มีความเก๋นะมีความเท่ดีเห็นไหมนี่เอฟซีเห็นไหมถ้าใส่สไตล์บอยๆอย่างเงี้ยก็เข้านะแจ็คเก็ตแฟงเห็นป่ะแจ็คเก็ตสีดำอะไรเงี้ยและกระเป๋าดำก็คือดีอ่ะคือมันดูเห็นป่ะมันได้หมดเลยอ่ะยูนิเซ็กแต่งตัวแบบบอยๆเท่ๆแบบผู้ชายใช้ก็ยังเท่นะคือมันไม่ได้ดูสาวแล้วก็ไม่ได้ดูอะไรคือเห็นป่ะมันดูแบบโอเคเลยอ่ะมันใช้ได้แม่งถูกลุคเลยจริงๆโคตรแบบ easy to style มากนี่ใส่กับแจ็คเก็ตสีเบจตัวโปรดก็คือไม่จบไม่หายไม่ตายลาตินนะคะ FC เห็นป่ะคือก็เก๋ของเขาอ่ะเนาะมันได้หมดเลยกระเป๋าสีดำกระเป๋าสีที่เป็น natural color เนี่ยมันง่ายไงเห็นป่ะพอหลังเลิกงานอยากจะไปแลดไปปาร์ตี้ต่อเงี้ยเขาก็ได้นะเห็นไหมถือใบเดียวเป็นคลัชเก๋ๆจบแค่เอาสายเก็บข้างในนะครับนี่มีความน่ารักจุบุชิบิเห็นถ้าใครที่อยู่ต่างประเทศนะอาจจะทักไปทาง IG ก็ได้เดี๋ยวจะลง IG ของฝันดาวให้นะครับหรือว่าถ้าอยู่เมืองไทยก็จะมีหน้าร้านอย่างไปเนี้ยเอสซือที่สยามพารากอนจะเปิดบูติกใหม่ที่เซ็นทรัลเอมบาซีแล้วก็ที่ต่างประเทศมีหน้าร้านด้วยก็คือร้านFlying Solo อยู่ที่นิวยอร์กซิตี้นะครับเป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มที่ใหญ่ที่สุดในเมืองนะครับซึ่งเปิดโอกาสให้ดีไซเนอร์อิสระนะครับเอาของไปโชว์แล้วก็ไปวางจำหน่ายนั่นเองก็เป็นหนึ่งในแบรนด์ไทยที่ได้รับเลือกให้ไปขายที่ร้าน Flying Solo ที่นิวยอร์กแกเจ๋งมากเพราะร้านเราเข้าไปดูในเว็บไซต์มาร้านก็ดูแบบไฮโซอยู่นะมีแต่ของเก๋ๆอะไรเงี้ยซึ่งฝันดาวก็เก๋นะที่แบบลักชัวรี่ที่มันแพงๆมากๆอย่างเงี้ยเราซื้อมาอย่างเงี้ยมันทนจริงมันอะไรจริงเวลาเอชใช้เอรู้สึกว่าเอเป็นทาสของเขาอะเพราะราคามันแพงมากอะไรเงี้ยแต่ว่าอย่างเงี้ยคือราคามันแบบอยู่ในเรนจ์ที่เราจับต้องได้เราใช้โยนใช้โยนได้เลยอ่ะแล้วเราก็ไม่ต้องแบบซีเรียสอะไรกับรอยเขามากเพราะว่าเห็นป่ะคือตัวหนังอ่ะมันทนมือทนตีนจริงๆ FC จะบอกว่าแบรนด์ฝันดาวอย่างเงี้ยเป็น Pride of Thai Designer มากเลยนะเพราะว่าแบบได้ลงฟีเจอร์แบบ Vogue Magazine Elle Indonesia แบบว่า Rebel Magazine คือนิตยสารระดับโลกแบรนด์ที่มี Identity ชัดเจนถ้ายิ่งอยู่ต่างประเทศนะเวลาใช้เนี่ยคือไม่ซ้ำคนอื่นแน่นอนอย่างที่บอกนะเวลาเอทุกครั้งที่ถือแบรนด์ฝันดาวไปเที่ยวเงี้ยจะมีคนทักแต่เวลาใช้หรือวิกตองใช้ชาแนลใช้แอร์เมสก็เ
คือมันเป็นแบรนด์ที่มันเมนสตรีมอยู่แล้วคนเห็นเขาก็รู้อยู่แล้วว่ามันคืออะไรเขาก็ไม่ค่อยได้ทักอะไรมากหรอกแต่ว่าเวลาถือแบรนด์ฝันดาวอย่างเงี้ยเขาจะบอกอุ้ยกระเป๋าเธอเก๋จังอะไรเงี้ยจะแบบ it look very chic อะไรเงี้ยคือได้ยินบ่อยมากจบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปรีวิวแบรนด์ชายดีไซเนอร์ที่มีความชิคมีความเก๋แบบจับต้องได้นะครับหวังว่าเลฟซีจะได้รับประโยชน์และความบันเทิงไม่มากก็น้อยนะครับใครสนใจก็ไปตามเดี๋ยวจะลง Instagram นะครับของแบรนด์ไว้ก็ลองเข้าไปดูนะครับแล้วก็อินบ็อกซ์เข้าไปถามได้ถ้ามีคำถามเพิ่มเติมอะไรอย่างนี้นะก็หวังว่าทุกคนจะชอบนะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายรับงานเอ็นค่ะติดต่อพรีเซนเตอร์สาวสวยได้ตามที่อยู่ที่ให้ไว้ด้านล่างนี้นะคะขอบคุณค่ะบ๊าย